ิดรายชื่อ11งูเห่าที่โหวตให้รัฐบาลงูเห่าที่คาดว่าไปแอบกินหูฉลามกับลุงตู่มี11ตัวเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการขานนับองค์ประชุมปรากฏว่าสภาไม่ล่มแล้วเพราะมีงูเห่าไปช่วย11ตัวเปิดรายชื่องูเห่า11ตัวใครเป็นใครบ้างวันนี้เริ่มจาก PPTV ได้นำรายละเอียดมานำเสนอ PPTV เปิด10งูเห่าแต่จริงๆมี11ตัวเดี๋ยวไปดูที่อื่นด้วย PPTV บอกว่าเปิด10ชื่องูเห่าเปิดชื่อ10งูเห่าฝ่ายค้านสวนมตินั่งเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานถึงการนับองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะนับใหม่ในยัตติด่วนขอให้สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ซึ่งผลการนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้แสดงตนต่อที่ประชุม259คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่งทำให้สภาดำเนินการนับคะแนนใหม่ตามยัตติดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ามีส.ส.ฝ่ายค้านได้แสดงตนเพื่อนับองค์ประชุมจำนวน10คนแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย3คนได้แก่นายขจิตชัยนิคมส.ส.อุดรธานีนางสาวปอนพิบลธรรมสารส.ส.ปทุมธานีและนายพระรักภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่2คนคือนายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรีและพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาส.ส.จันทบุรีพรรคเศรษฐกิจใหม่4คนได้แก่นายภาสกรเงินเจริญสุขส.ส.บัญชีรายชื่อนายมนูศิวาพิรมรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อมาลสีขจรเรืองโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสุภดิษฐ์อากาศเสลิกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ1คนได้แก่นายอนุมัติสุสารอสสปัตตานีในขณะที่งูเห่าอีก1ตัวคือนางสาวกวินนาถตาคีสสชลบุรีพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้นั่งเป็นองค์ประชุมแต่เข้ามาลงมติเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการแม้จะไม่สนับสนุนรัฐบาลแต่ก็สวนมติฝ่ายค้านที่ระบุว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น11งูเห่ารัฐบาลปรากฏตัวสวนมติฝ่ายค้านไปโหวตให้รัฐบาลครบองค์ประชุมเรื่องราวดังกล่าวเพจใหญ่อย่างธนวัฒน์ วงชัยก็ได้นำเสนอข่าวดังกล่าวเมื่อ37นาทีที่ผ่านมาธนวัฒน์วงชัยโพสต์ว่า11ส.ส.ฝ่ายค้านโผล่โหวตองค์ประชุมให้ฝากรัฐบาลประกอบด้วยเพื่อไทย3คนขจิตพรพิมลพระรภูมิอนาคตใหม่3คนจารึกธนพัฒน์กวินนาถเศรษฐกิจใหม่4คนภาสกรมนูนมาลตีสุขดิษฐ์ประชาชาติ1คนอนุมัติผ่านไปไม่นานไม่ถึง1ชั่วโมงมีคนกดไลค์กดโกรธกดร้องไห้ 3,000 ลายมียอดความคิดเห็น234ความคิดเห็นมียอดแชร์251แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นเจองูเห่าแล้วเหยียบให้ตายคาตีนคงได้หัวละ50ล้านไอ้เฮ้เวลาเขาทำรังแกคนอื่นชื่นมื่นนันจังเวลาโดนนี่จะดิ้นให้รอดโกงคะแนนทุกวิถีทางอีกท่านหนึ่งครับประยุทธ์เป็นพ่อหรือไงทำไมถึงต้องกลัวทำไมต้องตรวจสอบไม่ได้ขอให้พวกที่หักหลังประชาชนหักหลังประเทศชิบหายไวๆอีกท่านหนึ่งครับจดจำรอบหน้าอย่าให้มันเกิดแฮชแท็กทรยศคนเลือกเข้ามาทรยศประชาชนอีกท่านหนึ่งครับอีกหน่อยอาชีพอันดับหนึ่งที่เด็กไทยอยากเป็นมากที่สุดคงหนีไม่พ้นอาชีพส.ส.ไม่ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพไม่ต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพทำผิดก็ไม่ติดคุกงานสบายแค่ยกมือไหว้ยกมือโหวตที่สำคัญเงินดีสุดๆอีกท่านหนึ่งครับ
เงินทองมันหอมหวนมากหรือไงสัตว์เอ้ยท่านต่อไปครับขจิตเมื่อเร็วๆนี้ยังอัดรัฐบาลอยู่เลยนี่วันนี้ทำไมเป็นแบบนี้อีกท่านนึงครับลองประท้วงแล้วขอนับคะแนนใหม่ดูซิฮ่า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 ท่านต่อไปครับขอชื่อนามสกุลคนโหวตได้ไหมคะเผื่อจะมีใครทำไทม์ไลน์พวกนี้พวกที่ใช้หูสลามตือได้แฮชแท็กประยุทธ์หูฉลามท่านต่อไปครับไม่เสียใจเลยที่ทั้งบ้านไม่เลือกพรรคพวกนี้ทั้งบ้านเลือกเสรีรวมไทยทั้งบ้านไม่เสียใจเลยค่ะแต่เสียความรู้สึกวันนี้อีกท่านหนึ่งครับจะได้รู้ว่าใครทำเพื่อประชาชนอุดมการณ์หรือตัวเองท่านต่อไปครับหูฉลามคงอร่อยกว่าหูหนูนะสิคะอีกท่านหนึ่งครับประชาธิปัตย์6คนคงตกลงกันได้แล้วล่ะสิท่านต่อไปครับนัดทานข้าวปุ๊บเสียงโหวตเปลี่ยนปั๊บอีกท่านหนึ่งครับท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะครับอิ่มไหมอิ่มอิ่มคนละ20ล้านฟินไปเลยจ้าศักดิ์ศรีมันกินกันไม่อิ่มนะตกลงแจกกล้วย8หลักนัดกินหูฉลามใครบ้างไปแอบกินหูฉลามกับลุงตู่ลุงป้อมเมื่อคืนนี้11สสปรากฏตัวปรากฏรายชื่อเรียบร้อยแล้ว1ชื่อมาจากพรรคประชาชาติชื่ออนุมัติอีก3คนมาจากอนุคตใหม่กวินนาถธนพัฒน์และจารึกอีก4คนมาจากเศรษฐกิจใหม่ภาสกรมนูมานสีสุภดิษฐ์3คนมาจากเพื่อไทยขจิตพรพิมลพระระภูมิเจ็บนี้ประชาชนจะจดจำไว้กับ11สสเหล่านี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ